สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวแมวกันครับพอดีผมสั่งใน Shopee มาไปเห็นใน TikTok มันเป็นแมวเดินอืดๆๆๆผมก็เลยไปหาข้อมูลมาครับก็เลยไปเจอใน Shopee มันขายอยู่เป็นกล่องสุ่มแมวนะครับตัวนี้ผมแมวมันก็จะมีหลายๆตัวนะครับสั่งมาตอนสั่งผมก็ถามว่ามันเลือกได้ไหมเขาบอกว่าเลือกไม่ได้ครับเขาก็เลยสุ่มมาให้ครับเขาบอกว่าต้องสุ่มนะกล่องละประมาณ300บาทนี่ก็ได้มาครับนี่ก็คือมันจะสุ่มมาแมวมันก็จะมีหลายสีสีดำสีขาวสีเหลืองนี่ครับตามนี้เลยผมก็สุ่มมาได้ครับก็แกะเล่นแล้วแหละแกะตูดมันเนี่ยแกะเอามาลองใช้งานแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูกันผมแกะตูดมันนะหัวไม่ได้แกะก็เอามาลองดูครับอันนี้จะเป็นของเล่นของยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ผลิตญี่ปุ่นมั้งแกะออกมาก็จะมีแมวให้ตัวหนึ่งแล้วก็มีแบตเตอรี่มาให้ครับ4ก้อนนี่ผมสุ่มมาได้เป็นแมวขาวน้ำตาลครับดูดิ แมวแม่งเท่จะมาแข่งกับเป็ดครับเป็ดผมตัวก็พอประมาณอยู่นะนี่โดยแมวตัวนี้นะครับมันเป็นแมวใส่แบตเตอรี่นะมันไม่ใช่เป็นแมวที่ไขลานนะโดยตรงท้องมันเนี่ยท้องมันก็จะมีแบตเตอรี่ให้ใส่ผมก็ใส่ไปแล้วก็ซื้อมามันจะแถมแบตเตอรี่ให้4ก้อนผมแกะเอามาใช้ได้2ก้อนนี่มันเป็นแบตก้อนเล็กอ่ะแบตเหมือนแบตพวกนาฬิกาต้องไปซื้อร้านทุกอย่าง20นะมันจะมีขายถ้าซื้อร้านทุกอย่าง20มันจะได้ราคาถูกผมคิดอยู่ว่าผมจะเอามาโมได้ไหมก้อนหนึ่งมันจะอยู่ประมาณ 1.5 โวลต์มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นรหัส LR44 นี่นะเป็นแบตตัวนี้ก็ใช้ทีละ2ก้อนก้อนหนึ่งมันน่าจะประมาณ 1.5 โวลต์นะถ้าผมจำไม่ผิดจำไม่ได้เหมือนกันต้องวัดดูครับพอใส่2ก้อนก็ประมาณ3โวลต์ก็เก็บไว้นี่แล้วก็จะมีคู่มือให้เล่มหนึ่งนี่อ๋อนี่มันบอกอยู่ต้องใช้ถ่าน2ก้อน 1.5 โวลต์2ก้อนภาษาไปแปลกันเองนะครับภาษาอะไรก็ไม่รู้ญี่ปุ่นหรือจีนก็ไม่รู้น่าจะญี่ปุ่นนะนี่ใต้ท้องมันก็จะมีบอกก็มันจะมีแพ็คกิ้งมาให้ดูดีอยู่นี่แกเอามาตรงท้องมันครับก็จะมีช่องที่ให้ใส่ถ่าน2ก้อนก็ใส่เรียบร้อยแล้วถ้าจะเอาแบตออกก็ดึงมันออกหรือยังไงก็ไม่รู้นี่ตัวแมวก็ทำด้วยวัสดุถือว่าวัสดุดูดีมากครับดูดีเลยแหละมีไข่ด้วยอันนี้ไข่แมวมีไข่แมวให้ด้วย2อันก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาลองเทสดูก็กดสวิตช์ใต้ตรงใต้ท้องมันก็จะเคลื่อนไหวครับเห็นไหมมันจะเดินมันจะสามารถเดินได้ไงนี่แหว่งโคตรเท่ที่มันเดินได้เลยโหตอนแรกผมนึกว่าตัวเล็กนะพอมาจริงก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะนี่มันเท่มากเลยครับมันเดินได้ด้วยนี่เห็นไหมคือหัวมันจะสั่นด้วยเห็นไหมหัวมันสั่นหางก็สั่นด้วยทั้งหัวทั้งหางสั่นเลยนะแล้วก็ขาถือว่าออกแบบได้แปลกประหลาดมากเลยครับนี่นะแล้วก็เดินได้เอามาแข่งกับเป็ดหน่อยเป็ดเต้นนี่มันก็เลยจะเป็นทั้งเป็ดทั้งแมวมาเดินแข่งกันเนาะก็คงไม่มีสาระอะไรมากหรอกครับแค่เอามาให้มันเดินเล่นได้ประมาณนี้ดูดิเป็ดก็เดินโอ้ยโอ้หัวไปติดแมวก็เดินครับเป็ดก็เต้นจะเป็นประมาณนี้นะใครสนใจก็ไปลองดูใน Shopee Lazada ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันตัวประมาณ300บาทนะมันขายยกเซตอยู่ถ้าคุณอยากได้ยกเซตน่ะยกเซต6ตัวน่ะก็สั่งเลย6ตัวร้านมันบอกนะถ้าคุณอยากได้ทุกสีอ่ะก็สั่งไปเลย6ตัวก็ประมาณ 1,800 แล้ว 1,800 ได้6ตัวผมไม่ไหวหรอกผมเอาตัวเดียวพอแล้วเปลืองตังค์นะนี่ครับก็ให้มันเดินไปตึ๊ดๆดูดิอันนี้แบตน่าจะหมดแล้วเดินช้าผมว่าจะเอามาโมอยู่นะก็จะทำให้มันชาร์จได้อยู่เดี๋ยวหาวิธีก่อนอาจจะทำที่ชาร์จแบบไอ้เป็ดตัวเนี้ยเพราะว่าไอ้เป็ดตัวนี้ผมทำที่ชาร์จให้มันแล้วมั้ยใช่ไหมเป็ดผมใส่ที่ชาร์จให้มันแล้วมันก็เลยเต้นได้ทั้งวันแหละไม่ต้องห่วงแต่ว่าไอ้แมวตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะใส่ที่ชาร์จมันได้ไหมเนี่ยให้มันนอนดิ้นไปก่อน
โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับสวัสดีครับผม